ายคิดถึงปีเตอร์ขอบรวมตัวลูกและหลานในรอบ3ปีครึ่งทำหลุดโฟกัสในความหล่อค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแล้วและอาศัยอยู่ร่วมบ้านเหมือนเมื่อก่อนสำหรับสาวพลอยพลอยพันธ์ทวีรัตน์และอดีตสามีหนุ่มอย่างปีเตอร์ขอบไดเรนดันที่แม้ว่าเนื่องในวันสำคัญอะไรของลูกก็แล้วแต่จะเห็นว่าทั้งคู่จะหาเวลาว่างมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกครบทั้ง4คนเสมอซึ่งในตอนนี้อายุ48ปีแล้วแต่หน้าตายังดูดีและเด็กกว่าเดิมเพราะเป็นหนุ่มอารมณ์ดียิ้มอยู่ตลอดเวลาลูกชายทั้งสองน้องแพนเตอร์กับน้องพูม่าก็เริ่มโตและฉายความหล่อเหมือนคุณพ่อแล้วล่ะค่ะแถมลูกชายคนโตยังร้องเพลงเก่งเหมือนคุณพ่ออีกด้วยและยังหลานชายที่เพิ่งบินมาเมืองไทยอีกด้วยล่าสุดหนุ่มปีเตอร์ได้โพสต์ตัวเองและบรรดาลูกๆหลานๆได้มาเจอกันกับลูกชายน้องแพนเตอร์และน้องพูม่าและหลานชาย